ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงยังคงใช้เวลาในทุกๆวันอยู่ในห้องหินเพื่อบ่มเพาะแต่ถึงอย่างนั้นยังมีบางครั้งที่เฉินเซียงออกมาข้างนอกเพื่อพูดคุยกับทุกๆคนเฉินเซียงอยากฉวยโอกาสครั้งนี้เพื่อทำให้รากฐานการบ่มเพาะของเขามั่นคงในดินแดนนรกร้างทางใต้แห่งนี้เฉินเซียงได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดแต่การเร่งรีบเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเวลาได้ผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างยังคงสงบเงียบอยู่จะมีก็เพียงคลื่นความเย็นที่พัดผ่านมาจากส่วนลึกของดินแดนบ้างเป็นบางครั้งคราวผู้ที่คอยเฝ้าระวังภัยจะออกลาดตระเวนรอบๆในทุกๆวันส่วนคนอื่นๆที่เหลือต่างก็บ่มเพาะแต่จู่ๆกลับปรากฏรัศมีอันน่าอัศจรรย์ขึ้นทำให้ทุกคนรู้สึกกังวลเร็วเข้ามาดูนี่เร็วผู้เฝ้ายามคนหนึ่งอุทานขึ้นก่อนสิบหลายๆคนจะรีบออกมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วยามนี้ดินแดนนรกร้างแห่งนี้ถูกล้อมไปด้วยภูเขาขนาดยักษ์ราวกับมันสูงขึ้นไปถึงสวรรค์ซึ่งเฉินเซียงไม่สามารถบินหนีออกไปจากที่แห่งนี้แต่ถึงอย่างนั้นเหล่าภูเขาขนาดยักษ์กลับค่อยๆกลายเป็นโปร่งใสอย่างช้าๆ2 เดือนแล้วเจ้าวันตะโกนขึ้นด้วยความตื่นเต้นเขาเกือบจะเป็นบ้าเพราะได้อยู่ที่นี่แต่ในที่สุดเขาก็จะได้ออกไปแล้วภูเขาขนาดยักษ์หายไปหุบเหวลึกที่ทุกคนเคยเดินผ่านเข้ามาในครั้งแรกได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและส่งเสียงร้องออกมาด้วยความยินดีในที่สุดพวกเราก็จะได้ออกไปจากสถานที่ที่น่ากลัวแบบนี้สักทีวินเสี่ยวหัวเราะพลางกระโดดโลดเต้นยามนี้ทุกคนค่อยๆทยอยมารวมตัวกันและแต่ละคนยังตื่นตัวเป็นอย่างมากเพราะนั่นเป็นความเคยชินที่พวกเขาเป็นในตลอดหลายวันที่ผ่านมาทุกคนที่เข้ามาในดินแดนนรกร้างแห่งนี้ต่างก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์การต่อสู้ทุกคนมุ่งหน้าไปยังหุบเหวพลางระมัดระวังรอบด้านเมื่อทั้งหมดผ่านหุบเหวไปแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นและในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นกลุ่มคนหลายสิบคนยืนรออยู่ที่ปากทางเข้าของหุบเขาคนเหล่านั้นคือผู้ยิ่งใหญ่จากนิกายฝ่ายธรรมะและนิกายฝ่ายปีศาจแห่งเฉินวูแผ่นดินใหญ่เมื่อได้เห็นผู้คนจำนวนมากกำลังเดินออกมาเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายต่างรู้สึกประหลาดใจแม้พวกเขาจะไม่ได้เข้าไปข้างในแต่พวกเขายังสามารถสัมผัสถึงความผันผวนที่แผ่ออกมาจากดินแดนนรกร้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้จิตใจของพวกเขาไหววูบและสั่นสะท้านด้วยความกลัวพวกเขาต่างสังหรณ์ใจว่าจะไม่มีผู้ใดได้กลับออกมากลายเป็นว่ามีเพียงสิทธิ์นิกายฝ่ายธรรมเพียง40 คนเท่านั้นที่กลับออกมาเมื่อเห็นเช่นนั้นชายชราคนหนึ่งจากนิกายเช่าหูพลันกล่าวถามอย่างเร่งร้อนสิทธิ์ของพวกข้าอยู่ที่ไหนพวกเจ้าเห็นบ้างหรือเปล่าประมุขนิกายกระบี่ลึกล่ำกล่าวถามขึ้นเช่นกันตอบมาเร็วเข้าทำไมสิทธิ์นิกายกระบี่ลึกล่ำของข้าถึงไม่กลับออกมาด้วยน้ำเสียงของทั้งคนนั้นไม่สุภาพเป็นอย่างมากทำให้เฉินเซียงและคนอื่นๆรู้สึกรังเกียจเป็นอย่างมากเฉินเซียงจึงตอบกลับอย่างไม่สุภาพพวกมันตายกันหมดแล้วคนที่สังหารพวกมันก็คือบิดาผู้นี้แหละทันทีที่เฉินเซียงกล่าวออกมาเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายต่างตกใจสุดขีดกระทั่งประมุขนิกายฝ่ายปีศาจเองก็ตกใจเช่นกันหลิวเมืองมองเฉินเซียงด้วยสายตาที่ตำหนิพลางขมวดคิ้วนอกจากนี้ใบหน้าของนางยังแสดงออกถึงความกังวลเป็นอย่างมากเจ้าว่าอะไรนะประมุขนิกายกระบี่ลึกล่ำกล่าวพลางง้างฝ่ามือขึ้นแต่ก่อนที่มันจะซัดฝ่ามือลงมากู่ตรงเฉินพลันตะโกนขึ้นอย่างเย็นชาอี้เจียงหลินถ้าเจ้ากล้าลงมือข้าจะบดขยี้นิกายกระบี่ลึกล่ำของเจ้าขณะกู่ตรงเฉินกล่าวทั่วทั้งร่างของเขาพลันเปล่งประกายรัศมีสีทองอร่ามร่างกายของเขาดูราวกับเคลือบคลุมด้วยทองคําทั้งยังแผ่แรงกดดันเข้าใส่เฉินเซียงและคนอื่นๆทำให้หายใจได้อย่างยากลำบาก
ผู้ยิ่งใหญ่จากนิกายต่างๆจ้องมองด้วยความตกตะลึงพวกเขาจ้องมองไปยังร่างกายที่ดูราวกับทองคำของกูตงเฉินด้วยความประหลาดใจกระทั่งเหล่าประมุขของนิกายฝ่ายปีศาจยิ่งตื่นตระหนกมากกว่านั่นมันกายาทองคำที่ได้จากการข้ามผ่านความทุกข์ปรมแห่งนิพพานที่7ข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าประมุขนิกายยอดนักสู้จะแข็งแกร่งขนาดนี้กลายเป็นว่าเขากลับบรรลุถึงระดับนี้ซูเหมยเหยาอุทานขึ้นเมื่อเห็นเช่นนั้นปีเจียงหลินพลันถอนฝ่ามืออย่างรวดเร็วมันรู้ดีว่าตัวมันไม่อาจเทียบได้กับกูตงเฉินกูตงเฉินถอนกายาทองคำออกก่อนจะกลับคืนสู่รูปลักษณ์ปกติก่อนกล่าวอย่างเย็นชาข้าเตือนพวกเจ้าแล้วว่าหากสิทธิ์ของพวกเจ้าลงมือกับเฉินเซียงข้าจะทำลายนิกายของพวกเจ้าเจ้ายังอยากถามอยู่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้ภายในจิตใจอี้เจียงหลินจะเกรี้ยวกราดราวกับถูกไฟสุมแต่มันก็ยังไม่ไร้ซึ่งเหตุผลมันรู้ว่าต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังในเรื่องนี้แน่และยังเป็นไปได้มากกว่าสิทธิ์นิกายกระบี่ลึกล่ำของมันจะเป็นคนลงมือก่อนหากมันยังถามต่อเฉินเซียงจะต้องกล่าวออกมาแน่ว่าเป็นสิทธิ์นิกายกระบี่ลึกล่ำและสิทธิ์นิกายเช่าหูที่เป็นคนลงมือก่อนและเมื่อเป็นเช่นนั้นกู่ตงเฉินย่อมเข้าถล่มนิกายกระบี่ลึกล่ำและนิกายเช่าหูตามคำกล่าวของเขาอย่างแน่นอนเมื่อได้ล่วงรู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของกูตงเฉินเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมากอีกอย่างยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงลานประลองอาวุโสในนิกายยอดนักสู้แค่กูตงเฉินคนเดียวก็สามารถถล่มพวกมันจนราบเป็นหน้ากลองได้แล้วอี้เจียงหลินและผู้อาวุโสจากนิกายเช่าหูรีบหัวกายแล้วบินหนีไปอย่างทันทีพวกมันไม่อยากเห็นนิกายต้องล่มสลายเพราะฝีมือพวกมันเองอย่าได้จองหองไปคนของพวกข้ายังไม่ออกมาผู้ยิ่งใหญ่จากนิกายฝ่ายปีศาจคนหนึ่งกล่าวออกมาที่นี่มีนิกายฝ่ายปีศาจ5นิกายเช่นนั้นย่อมมีผู้ยิ่งใหญ่แห่งนิกายฝ่ายปีศาจอยู่5คนแต่พวกมันก็แอบสงสัยอยู่ในใจเป็นอย่างมากกว่าตามแผนที่พวกมันได้วางเอาไว้รวมถึงเรื่องซุ่มโจมตีย่อมไม่มีสิทธินิกายฝ่ายธรรมคนใดรอดออกมาได้อีกอย่างสิทธิ์ของพวกมันย่อมเปิดแท่นบูชายันและติดต่อกับพระเจ้าแห่งแดนปีศาจได้แล้วไม่ต้องรอให้เมื่อยตุ้มหรอกข้าสังหารพวกมันไปหมดแล้วจู่ๆเฉินเซียงก็หยิบเอาหัวกว่า10หัวออกมาแล้วโยนลงไปพื้นทันใดนั้นน้ำเสียงของเฉินเซียงกลับเย็นชาก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในดินแดนนรกร้างทางใต้รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดอันชั่วร้ายของสิทธิ์นิกายฝ่ายปีศาจเหล่าสิทธิ์นิกายฝ่ายธรรมะต่างพยักหน้ากันทีละคนเพื่อยืนยันคำกล่าวของเฉินเซียงว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ของนิกายฝ่ายธรรมะได้ฟังในหน้าของพวกเขายิ่งอัปลักษณ์และเย็นชาหากแผนของเหล่านิกายฝ่ายปีศาจสำเร็จผลที่จะตามมาย่อมเกินกว่าจะจินตนาการได้แม้ภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นแต่หากแผนของนิกายฝ่ายปีศาจสำเร็จเชิญหูแผ่นดินใหญ่คงได้กลายเป็นนรกบนดินสำหรับมนุษย์พวกเจ้ามีอะไรจะพูดไหมท่าทางของกู่ตงเฉินน่าเกลียดเป็นอย่างมากกระทั่งประมุขของนิกายอื่นๆก็เช่นกันเพราะพวกเขาต่างคำนวณนิกายฝ่ายปีศาจพลาดไปจนเกือบทำให้เหล่าศิษย์ของนิกายตนเองต้องตายทันใดนั้นหมอกควันสีดำที่มีกลิ่นเหม็นเน่าพลันปะทุออกมาจากเหล่าประมุขนิกายฝ่ายปีศาจนั่นมันพิษวัวเซียงเย่เร่งตะโกนขึ้นพร้อมกับกลิ่นหอมได้แพร่เข้าไปในจมูกของทุกคนพวกมันกำลังจะหนีจูบแห่งมังกรหยกปรากฏขึ้นในมือของหลิวเมื่งเอ๋อกู่ตงเฉินแค้นเสียงเย็นชาและทั่วร่างของเขาพลันเคลือบคลุมด้วยรัศมีที่ทองอร่ามก่อนที่เงาร่างของเขาจะหายไปข้าจะทำให้พวกมันต้องชดใช้เฉินเซียงมองไปยังวาเวียงเย่กลายเป็นว่าความแข็งแกร่งของสตรีที่มีเสน่ห์ยั่วยวนเช่นนางน่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งเพราะอย่างน้อยๆ นางก็อยู่ในขอบเขตนิพพานมิฉะนั้นเมื่อครู่นางคงไม่ใจเย็นขนาดนี้
ซึ่งตัวนางเองก็กำลังเผชิญหน้าอยู่กับเหล่าผู้ใหญ่จากนิกายต่างจำนวนมากเมื่อเหล่าผู้ยิ่งใหญ่รู้ว่าเป็นเฉินเซียงที่ทำลายแผนการของนิกายฝ่ายปีศาจพวกเขาทุกคนล้วนประหลาดใจอย่างที่สุดเฉินเซียงได้ทำเรื่องที่น่ายกย่องอย่างที่สุดและเขายังได้ช่วยเหลือเฉินหูแผ่นดินใหญ่เอาไว้ด้วยยังไงซะเรื่องนี้ก็ห้ามแพร่งพรายออกไปเด็ดขาดข้าเกรงว่าจะมีบางคนที่มีเจตนาชั่วร้ายเป็นผู้ควบคุมพลังงานที่อยู่ในดินแดนนรกร้างกู่ตงเฉินกล่าววาเซียงเย็บยักหน้าก่อนจะเคลื่อนมาข้างกายเฉินเซียงมือทั้งสองข้างอันละเอียดอ่อนนุ่มนวลและงดงามของนางสัมผัสไปที่ใบหน้าอันหล่อเหลาของเฉินเซียงก่อนจะยิ้มให้เฉินเซียงอย่างเสน่หาเพราะเจ้าสิทธิ์แห่งดันเซียงเถาหยวนของพวกข้าถึงยังมีชีวิตอยู่ข้าจะขอบคุณเจ้ายังไงดีนะเมื่อเห็นสิ่งที่วาเซียงเย่ทำทั้งหลิวเมิ่งเอ๋อซู่เซียนเซียนและเหลิงยู่หลันพลันแค่นเสียงอย่างมีอารมณ์อยู่ในใจงั้นเอาแบบนี้เป็นไงข้าจะมอบเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงให้เจ้า 1,000 เม็ดวาเซียงเย่ยิ้มอย่างละเมียดละไมก่อนจะยื่นส่งกระเป๋าเก็บของให้กับเฉินเซียงเฉินเซียงหยิบเอากระเป๋าเก็บของมาก่อนจะกล่าวด้วยท่าทางจริงจังผู้อาวุโสได้โปรดจำไว้ด้วยว่าข้ามีภรรยาแล้วอ้อแล้วก็จำไว้อีกอย่างด้วยว่าโปรดอย่าได้ทำอะไรที่คลุมเครือกับข้าอีกเดี๋ยวมันจะชวนให้เข้าใจผิดเอาเมื่อทุกคนได้ยินคำกล่าวของเฉินเซียงพลันพงะทั้งหลิวเมิ่งเอ๋อและวาเซียงเย่ต่างแอบด่าทอเฉินเซียงอยู่ในใจเฉินเซียงมันไร้ยางอายมากก่อนหน้านี้พวกนางก็ถูกเฉินเซียงข่มเหงโดยเฉพาะหลิวเมิ่งเอ๋อนางถูกเฉินเซียงเอาเปรียบได้ง่ายดายนักซู่เซียนเซียนหัวเราะคิกคักส่วนวาเซียงเย่แค่นเสียงเล็กน้อยหากที่นี่มีคนอยู่ไม่มากแล้วหลับก็นางต้องกล่าวเหน็บแนมเฉินเซียงอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ